กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ได้คุยกันนะครับคำแนะนำในการซื้อขายรถมือ2ซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณพิคเนตตะปวงรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ออกบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช็อปออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษนะครับให้ผ่อน 0% นะครับร้อยละ0นานสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันนะครับและก็อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง 5,000 บาทต่อครั้งสูงสุดคือ 10,000 บาทต่อบัตรต่อปีนะครับรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสอบถามนะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ022998888นะครับนอกจากนี้ก็ยังออกสินเชื่อบัตรเครดิตนอกจากนี้นะครับก็ยังออกสินเชื่อบัตรเงินสดนะครับพรีมาการ์ดและก็พีเพิลการ์ดนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ1115ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และการเคหะแห่งชาติหรือกคช.นะครับได้ร่วมกันออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทยในวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทอายุ15ปีโดยส่วนนี้จะมีทั้งการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธบัตรเพื่อสังคมด้วยนะครับโดยจะมีการแบ่งการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนวงเงินทั้งหมด 30,000 ล้านบาทสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการขนส่งที่สะอาดในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทและจะมีการออกพันธบัตรภายใต้พระราชกำหนดแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาทโดยจะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับในเดือนสิงหาคมปี2563นี้นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์ก็ออกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยผู้ประกอบการก็ได้แก่บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือว่า Exim for Small Biz เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีหรือจ้างงานไม่เกิน50คนที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออกวงเงินรับประกันสูงสุดนะครับ2ล้านบาทต่อรายผู้เอาประกันนอกจากนี้นะครับยังมีสินเชื่อ Exim เสริมทุนธุรกิจขนาดกลางหรือว่า Exim Amazing M Creditก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนวงเงินสูงสุดนะครับ80ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับสูงสุดคืออยู่ที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีนะครับและสินเชื่อ Exim เสริมไทยเก่งนะครับ Exim Force Exim Star Credit นะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ส่งออก SME ใน3กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับได้แก่1คือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรและก็เทคโนโลยีชีวภาพนะครับ2กลุ่มอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ3กลุ่มเครื่องสำอางก็สนใจสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ026172111 026172111ครับแล้วก็กิจกรรมในกรณีรายการมอบเป็นกระปุกออมสิน ATM จากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือ Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารสินนำเสนอบัตรเครดิตธนาคารสินอีคอมเมิร์ซช็อปอุ่นใจใช้ดีมีคืนโดยคุณสมบัติผู้สมัครนะครับรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนนะครับอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซช็อปอุ่นใจใช้ดีมีคืนถามว่าคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับต้องมีรายได้ขั้นต่ำนะครับต่อเดือนอยู่ที่กี่บาทครับคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่กี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินตู้ ATM 1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมไว้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการก็มีของขวัญพิเศษส่งให้อีกด้วยนะครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องราวของคำแนะนำในการซื้อขายรถมือสองนะครับซื้อยังไงให้ปลอดภัยพูดคุยกับคุณพิคเนตตาปวงรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิคเนตครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับโจทย์ใหญ่นะฮะซื้อยังไงให้ปลอดภัยรถมือสองในคุณพิคเนตเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นอ่ะเนาะก็คือจริงแล้วตัวของผู้ขายเนี่ยครับก็คือเต็นท์รถทั้งหลายเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นนั้นอันดับแรกก่อนนะสร้างความน่าเชื่อถือก็คือต้องไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าของเก่านะพอรถมือสองคือของเก่านะคุณต้องไปขึ้นขอจดทะเบียนกับกรมการปกครองเวลาคนไปซื้อก็ต้องรู้ว่าใบอนุญาตมีไหมครับมันขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีไม่ไปต่อมีใบจริงอ่ะดูได้หมดอายุปีต่อปีเนี่ยก็ต้องไปต่อตลอดครับนะหลักแรกต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับคำเตือนผู้บริโภคเลยนะฮะเข้าไปเต็นท์รถหรืออะไรเงี้ยนะแล้วดูป้ายในไอ้ออฟฟิศเขามีไหมคุยลองคุยดูนะฮะนะอย่าเพิ่งไปดูรถอย่าเพิ่งไปชอบรถเท่าไหร่นักหรอกนะเอาไว้ทีหลังเอานี่ก่อนเอาตัวเอาไว้ทีหลังเอาตัวต้นก่อนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกฎหมายค่าของเก่าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ากรณีคุณเปิดคุณมีใบอนุญาตเนี่ยเวลามีคนเอารถมาขายเนี่ย คุณก็ต้องมีรายการต้องจดรายการว่าใครเป็นคนขายซื้อมาเมื่อไหร่ต้องแสดงลำดับนี้นะครับเขาจะเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตอนขายตอนจำหน่ายก็ต้องมีว่าคุณขายไปให้ใครครับนี่ทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ก็เขากลัวว่าเรื่องที่จะไปลักเล็กไปเอาขโมยไปรถมาขายไงก็อันดับแรกก็คือถ้ามีใบอนุญาตมีการแสดงบทนี้เราก็มั่นใจได้ว่ารถที่เอามาเนี่ยมันบริสุทธิ์เนาะไม่ใช่ลักรถขโมยมาอะไรเนี้ยนะทีนี้มาดูหลังจากที่เราดูแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยนะใบอนุญาตค่าของเก่าเขามีแล้วทีนี้การนำเสนอขายของเขาเป็นอย่างไรครับนะบางทีเนี่ยวันนี้มีการเสนอทางออนไลน์ใช่ใช่ไหมโพสขายเลยโอ้สวยนะเซลก็หรือคนขายก็โอ้โหไม่รู้เขาไปเรียนการตลาดมาจากไหนนะทำไมฮะก็ให้จองเลยไงอ๋อจองออนไลน์เนี่ยนะจองเลยโอนเงินมาเลย 5,000 อะไรเงี้ยโอ้เราผู้บริโภคก็บางคนก็เชื่อจริงนะดูรูปแล้วสวยใช่นะไม่ตรงปกอะไรทีเนี้ยเวลาไปดูอ่ะครับนะไอเนี้ยอันดับแรกนะถ้าออนไลน์นะฮะนะฝากบอกผู้บริโภคที่จะซื้อนะครับวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะเศรษฐกิจไม่ดีนะเราซื้อรถมือสองรถอะไรก็ต้นทุนมันก็ถูกลงนะบอกถามเลยนะขอให้แสดงรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวรถนะตามประกาศของคณะกรรมการวิชาลากตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต้องมีรายการนะว่ารถใครเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้ครับอาจจะไม่ใช่เต็นท์เหมือนมันฝากขายอะไรเงี้ยใครเป็นเจ้าของไอ้เจ้าของลำดับเนี่ยมันมือเท่าไหร่แล้วนะมันมือสองมือสามมือแปดบางทีมือสองเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือสองนะโอนมาแล้ว7-8ลายแล้วอันนี้คือเราขอดูทะเบียนได้ฮะปกติขอดูฮะมีรายการที่จดทะเบียนถ้าไม่ให้ดูก็เลิกเลยไม่ต้องดูแล้วลดเลยใช่ถูกฮะโอเคไอ้นี่ไม่สุจริตละนั่นดีเพราะมันสำคัญนะเป็นสำคัญนะวันจดทะเบียนเป็นใครเลขทะเบียนเลขตัวถังต้องบอกรายละเอียดครับครับนะครับต้องแสดงเราบังคับว่าหน้าร้านคุณเนี่ยรถทุกคันต้องมีรายการพวกนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าพี่จองแล้วค่อยดูเลิก มีเยอะแยะฮะเต็นท์มีเป็นพันนั่นน่ะสินะแล้วขายก็ดูออนไลน์ไม่มีปัญหานะออนไลน์เนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามต้องมีรายการรายละเอียดพวกนี้แล้วก็สามารถที่ออกใบเสร็จออกสัญญาให้เราได้นะรายละเอียดพวกนี้นะวันนี้ผมเจอเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สคบเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะซื้อมาปรากฏว่าเป็นตัวอย่างที่เคสตัวอย่างเลยนะก็จองออนไลน์เนี่ยโอนเงินนะแรกก็คือโอนเงินให้เซลโอนเงินออนไลน์เลยครับโอนเงินออนไลน์เลยครับไม่เจอของจริงเลยพอไปรับรถมันไม่ตรงปกไงไม่ตรงปกก็จะเลิกจะเอาเงินจองคืนเขาบอกไม่คืนก็เนี่ยเขาตัดขายตามสภาพภาพก็ปรากฏอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดพวกที่แสดงรายการพวกนี้
นะจมน้ำมาหรือเปล่าชนมาหรือเปล่าคุณต้องแสดงข้อมูลพวกนี้ที่มาร้องสคบก็ต้องถามรายละเอียดพวกนี้นะครับว่าในการเสนอขายของคุณเนี่ยติดฉลากที่กฎหมายบังคับว่าต้องติดสลากแสดงฉลากนะสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้องคุณมีหมดไหมถ้าไม่มีไม่มีคุณก็ผิดกฎหมายนะกฎหมายกวนคืนเข้าไปนะเขาก็ไม่อยากประสงค์ที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายอื่นนะเขาก็เอาเงินของเขาคืนเท่านั้นเองนะก็ต้องมาคุยกันอันนี้เป็นรายละเอียดอันนึงอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญครับซื้อรถนะซื้อรถเสร็จไปต่อไฟแนนซ์ครับตอนต่อไฟแนนซ์ตอนไปขอกู้เนี่ยจากไฟแนนซ์เนี่ยทำไงพอจะไปต่อทะเบียนอีกปีนึงไปต่อทะเบียนปรากฏว่าต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ให้ต่อเพราะว่าตรวจสภาพไม่ผ่านเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ตรงกับไอ้ทะเบียนอ๋อนี่มาร้องสคบเลยนะอันนี้เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเลยนี่เรื่องเลยครับนะปรากฏว่าไอ้ตอนที่ไปโอนทะเบียนเนี่ยมันยังไม่ต้องไปตรวจสภาพไงฮะนั้นรถ6ปีไงครับนะก็ทำสัญญาซื้อขายจากเต็นท์เสร็จก็เข้ากู้ไฟแนนซ์ได้นะก็ผ่อนเช่าซื้อพอถึงอีกปีนึงก็ไปต่อทะเบียนปรากฏว่าอ๋อมันมาไงต้นก็ต้องมันย้อนไล่ครับไล่ตั้งแต่ไอ้ฉลากรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องตอนนำเสนอขายนะอันที่2ก็คือสัญญาที่เราทำเสนอขายกับเต็นท์รถเนี่ยต้องบอกรายการรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะครับนะว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์เลขไม้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงไว้ให้ครบถ้วนนะอันนี้ก็อันนึงที่ต้องเตือนนะครับอีกอันนึงนะอีกอันนึงก็คือเรื่องกรอไมค์ครับโอ้อันนี้สำคัญโอ้อันนี้สำคัญครับนะกรอไมค์เนี่ยไม่มีโอกาสได้รู้ครับเพราะผมก็เชื่อว่าผู้บริโภคไม่ใช่ช่างนะก็ไม่สามารถที่จะดูได้บางทีผมก็ไม่น่าเชื่อนะไม้ดิจิตอลก็สามารถก่อได้ไม่คนไทยเก่งไม่ต้องห่วงฮะเรื่องนี้เยอรมันต้องขอซื้อเทคโนโลยีบางทีไม่หรอกครับทำไปได้ยังไงเขาแก้เลยเขาเอาออกเลยเอาออกเลยเอาไม้ใส่เลยเอาไม้ใหม่ใส่เลยครับเราก็ไม่รู้อะนะเช็คให้ดีครับก่อนซื้ออย่าให้มีปัญหาไปที่ศูนย์บริการเลยเอารถเนี่ยไปตรวจที่ศูนย์บริการไปดูประวัติเลยครับว่าเข้ามาอะไรเมื่อไหร่รู้นะนะล่าสุดมันเป็นยังไงครับอันเนี้ยมีอันเดียวที่จะตรวจสอบได้ฮะนะถ้าไม่เข้าสู่นี่จบเลยนะครับครับไม่รู้อ่ะไม่มีใครรู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยก็แนะนำนะผู้บริโภคนะครับซื้ออะไรอันที่หนึ่งนะครับดูความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการนะความบริสุทธิ์ใจที่นำเสนอขายครับนะไม่ปกปิดข้อมูลนะโดยที่แสดงฉลากสินค้าตามกฎหมายสคบนะว่าสินค้าทุกรายการต้องมีนะทุกรถนะทุกคันก็ต้องมีรายการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตอนทำสัญญาก็ต้องมีรายการให้ถูกต้องตามที่เขานำเสนอขายครับนะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับเราพอมีปัญหาขึ้นมาเราจะเอาข้อมูลข้อสัญญาพวกนี้นะครับไปในดำเนินการช่วยเหลือท่านในการแก้ไขเยียวยานะครับครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวท่านเองกรณีที่รถเขาไม่ได้ถ้ากรอไมล์มาเนี่ยมันจะมีผลต่อการดูแลบำรุงรักษาด้วยใช่ครับนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้นึกว่ายังไม่ถึงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยที่ไหนได้โอ้โหดำปิดปีหมดอ่ะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาขึ้นมานี่จะร้องเรียนกับสคบได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ครับก็สามารถขอรับคำปรึกษาก่อนนะขอรับคำปรึกษาก่อนนะฮะโทรศัพท์สายด่วน1166นะถ้าจะซื้อรถมือสองต้องทำยังไงนะจะตรวจยังไงจะดูอะไรยังไงมีเคยมีประเด็นแบบนี้ไหมนะแถวไหนเต็นท์ไหนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วท่านสามารถสอบขอรับคำปรึกษาขอรับคำแนะนำได้หรือตรวจสอบเข้ามาในเว็บไซต์ของสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคได้เลยนะมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถท่านไปตรวจเลยนะครับตรวจสอบได้และอีกอันนึงก็คือสคบก็ร่วมกับกรมการปกครองร่วมกับทางท้องถิ่นนะตรวจแนะนำก่อนครับบางทีก็ไปตรวจนะตรวจป้องปรามแนะนำให้ผู้ประกอบการทำถูกต้องนะตามกฎหมายที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นฉลากเนี่ยนะถ้าทำไม่ถูกต้องก็จำคุก6เดือนปรับ100,000นะถ้าไม่ออกสัญญาหรือสัญญาไม่ครบถ้วนตอนที่หลังจากที่เขาจ่ายเงินรถออกไปแล้วเนี่ยรายการไม่ครบถ้วนตามประกาศข้ามการไว้สัญญาจำคุก1ปีปรับ 200,000 โอ้โหครับอันนี้โทษหนักเราก็ไม่อยากที่จะไปนี่กับผู้ประกอบการหรอกนะก็แนะนำว่าทำถูกต้องทำยังไงออกเอกสารยังไงสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่า
ไม่ได้มีเจตนาอาจจะไม่รู้กฎหมายอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งเปิดก็ไปแนะนำให้เขาทำให้ถูกต้องนะส่วนผู้ประกอบการที่เทาๆเกรย์ๆออกไปทางเขาไม่ชอบนะถ้ามีการร้องทุกข์ร้องเรียนก็จะดำเนินคดีครับเรียกมานะครับเรียกมาแล้วก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานถ้าไม่มีก็ดำเนินการตามกฎหมายไปได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รับเปิดคดีก่อนขอบคุณมากนะครับคุณปิ๊กเน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปิ๊กเน่ตาฟงนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับคุณวิศักดิ์ครับครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารสินนำเสนอบัตรเครดิตธนาคารสินอีคอมเมิร์ซนะครับช้อปอุ่นใจใช้ดีมีคืนโดยคุณสมบัติผู้สมัครนะครับต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนกี่บาทคำตอบคือ15,000บาทครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ